Hi there สวัสดีทุกคนนะครับในเอพิโซดนี้ในคอนเทนต์นี้นะฮะจะมาพูดถึงเรื่องของสรรพนามรูปกรรมต่อผมเขียนรอไว้เลยนะต่อจากคราวที่แล้วพอทิ้งช่วงไปนานพอสมควรนะครับการสร้างการที่มีสรรพนามรูปกรรมเกิดจากอะไรเกิดจากการถูกกระทำนั่นเองเป็นกรรมไงนี่ฮะอย่างที่เห็นเนี่ย I like her ฉันชอบหล่อนฉันชอบเธอทำไมถึงไม่ใช่ชีล่ะเพราะเธอถูกฉันชอบหลักการนี้เราเคยบอกไปแล้วทีนี้ถ้าเป็นคำกริยาแท้เวลาเป็นรูปปฏิเสธคำกริยาทั่วไปเนี่ยเราจะใส่ verb to do เข้ามาเห็นไหมอย่างที่ผมเคยสอนไปบ้างแล้วนะซึ่งก็จะยังคงทำให้คำนามสรรพนามข้างหลังนั้นเป็นรูปกรรมเหมือนเดิม I don't like her รูปปฏิเสธหรือคำถามก็ไม่มีผลต่อสรรพนามรูปกรรมนะครับเพราะว่าเขามีผลต่อกันและกันตรงคำกริยาตรงนั้นเป็นหลักตรงกริยาช่วยไม่เกี่ยวอะไรตรงนี้แค่สร้างรูปประโยคปฏิเสธคำถามนะฮะผมชอบหล่อนผมไม่ชอบหล่อนนะหล่อนหรือเธอเนี่ยก็คงเป็นกรรมเหมือนเดิมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าทำเป็นประโยคคำถามเปลี่ยนจาก I เป็น you นิดนึง Do you like her Do you like her คุณชอบหล่อนไหมเห็นไหมฮะเธอก็ยังคงเป็น her เหมือนเดิมอยู่หลังคำว่า like คำถามเติมดูไปข้างหน้าก็เหมือนกรณีดอนรูปไปเศษรูปคำถามเติมมาดูไปข้างหน้ากริยาพวกเนี้ย like อย่างเงี้ยมันเป็นกริยาแท้ทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาที่สร้างรูปไปเศษคำถามจะใช้ verb to do มาสร้างรูปไปเศษคำถามเป็นเรื่องปกติเรื่องนี้ไปทบทวนเรื่อง verb to do ได้นะฮะแต่ตอนนี้เราโฟกัสไปที่เรื่องนี่ her เหมือนกันหมดเลยพอวางหลังคำว่า like นี่กรณีของกริยาแท้ๆทั่วไปอีกสักตัวอย่างในทางกลับกันถ้าประธานเป็น she บ้างอะถ้าเธอชอบผมบ้าง she like me ประโยคนี้สังเกตดีๆว่ามีอะไรหายไปยังฮะประโยคยังไม่สมบูรณ์ต้องเติม s เพราะประธานเป็น she likes me เธอชอบฉันหรือเธอชอบผมเห็นไหมตรงนี้ก็เป็น me ไม่ใช่ i เห็นไหมแล้วถ้าเธอไม่ชอบผมล่ะรูปไปเศษบ้าง she ให้เติมอะไรเข้ามา doesn't พอไหม like me เห็นไหมฮะว่าคำว่า me จะยังคงเป็นสรรพนามรูปกรรมเหมือนเดิมแค่เพิ่มคำว่า doesn't เข้ามาเพื่อให้เป็นรูปปฏิเสธจากชอบกลายเป็นไม่ชอบเห็นไหม She likes me เธอชอบผม She doesn't like me เธอไม่ชอบผมไม่ว่าเธอจะชอบผมหรือไม่ชอบผมผมก็เป็นรูปกรรมเสมอเพราะผมถูกเธอชอบคำถามก็เอา does หน้าประโยค does she สังเกต like ให้ดีไม่ต้องเติม s นะฮะ s จะหายไป does she like me ก็ถามเธอชอบผมไหมถามใครสักคนหนึ่งนี่แหละใครช่วยตอบทีนี้ does she like meเห็นไหมฮะอยู่หลังแล้วว่า like เป็นรูปกรรมมาเดิมหลักการเหมือนข้อเมื่อกี้แหละแต่เปลี่ยนประธานเป็น she ใช้ doesn't ก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นประโยคต่างๆที่เป็นรูปจะเป็นประเสริฐหรือคำถามก็แล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือสรรพนามรูปกรรมต้องทำไมเนี่ยต้องวางหลังกริยาหลักของประโยค we don't know him We don't know him พวกเราไม่รู้จักเขาเขาคนนั้นเป็นใครไม่รู้พวกเราไม่รู้จักใส่ don't เข้ามาในทางกลับกันถ้าเขาไม่รู้จักพวกเราบ้างก็เป็น he doesn't เห็นไหมถ้าประธานเป็น he ชีดต้องใช้ doesn't know we กลับเป็นอะไร us คุ้นๆไหมฮะหลักการ he doesn't know us นะเนี่ยก็จะประมาณนี้สลับกันประธานเป็นกรรมเป็นประธานพวกเราไม่รู้จักเขาเขาไม่รู้จักพวกเราวิธีการแต่งประโยคก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ไม่น่ามีปัญหามากเลยนะกรณีสร้างรูปไปเสกคำถามของคำกริยาธรรมดาทั่วๆไปนะฮะดูตัวอย่างเพิ่มเติมหน่อยนะ Do you พอไหม Do youremember ปากกาหัวไม่ดีนะเดี๋ยวเขียนหนังสือไม่ค่อยเส้นไม่คมนะมาทีหยิบถูกอันก็ดีไปผมพยายามเขียนตัวให้เล็กลงนะมันเดี๋ยวไม่พอหน้าจอ remember จดจำ do you remember me คุณจำผมได้ไหมเห็นไหมทำไมใช้ me อ่ะทำไมไม่ใช้ iก็เนี่ยวางหลักเพราะ remember คำถามให้ดูไว้หน้าประโยค Do you remember me
Dashi forgive ใครดี Does she forgive us forgive ให้อภัยนะฮะหล่อนให้อภัยพวกเราไหม Does she forgive us จริงๆเราจะเอาอะไรมาแต่งก็ได้แล้วแต่นะแต่ระวังเรื่องดูเรื่องดัชนะ forgive เป็นกริยานะครับแปลว่าให้อภัยยกโทษอะไรเงี้ยนะให้อภัยคือให้อภัยพวกเราไหมอาสมาจากอะไรมาจาก we มีมาจาก I แต่เราไม่ใช่ไงเป็นกรรมเอาละโอเคนานพอสมควรละ5นาทีกว่าๆนะครับก็หลักการก็ประมาณนี้นะฮะให้จำไว้แค่ว่าถ้าอยู่หลังกริยาไม่ว่าจะเป็นกริยาตัวแรกหรือตัวที่2I want to see them now ประโยคนี้แปลว่าอะไรผมต้องการจะเจอพวกเขาเดี๋ยวนี้เห็นไหมทำไมเป็น them ล่ะเนี่ยอยู่หลังคำว่า see ถึงแม้ see จะเป็นกริยารองจาก want กริยาหลักกริยาแท้กริยาไม่แท้ตามมาก็ตามแต่ก็จะถือเป็นคำกริยาตามหลังกริยาเป็นกรรมอยู่แล้ว they เป็น themยกเว้นเป็นกริยาช่วยเท่านั้นเองที่จะไม่เป็นรูปกรรมประโยคนี้ถ้าทำเป็นรูปไปเสร็จก็ I don't want ใช่ไหมแล้วแค่เติมต่อลงมา I don't want to see them now ก็คือประโยคเดียวกันนี่แหละแต่ว่าแค่เปลี่ยนเป็นรูปไปเสร็จก็เติมต่อลงไปเติมต่อลงไป want to see see ใช่ไหมเหมือนนี่เลย them ก็ยังเป็น them เหมือนเดิมหลักการแบบนี้น่าจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรให้จำเอาไว้แล้วกันว่าสรรพนามจะเป็นรูปกรรมเมื่อวางหลังคำกริยาทั้งกริยาหลักและกริยารองของประโยคก็ใช้ได้เหมือนกันทั้งรูปประโยคบอกเล่าปฏิเสธคำถามเห็นไหม7นาทีโอเคเวลาพอสมควรเอาละฮะเอาไว้ค่อยว่ากันต่อคราวหน้าจะมีรายละเอียดให้ดูเยอะแยะมากมายโอเค see you